มาดูเรื่องการดูแลสุขภาพสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายผนึกกำลังกันนะคะรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในโอกาสสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหลังจากพบว่าอัตราการฉีดวัคซีนพื้นฐานทุกชนิดนั้นลดลงไม่เป็นไปตามเป้าค่ะกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดสัปดาห์การเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักค่ะจุดมุ่งหมายก็คือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนายแพทย์ณรงค์สายวงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนประกาศคิกออฟกิจกรรมสนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและดำเนินการเชิงรุกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพิ่มความครอบคลุมการรับวัคซีนของคนไทยโดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะและจะมีการประเมินช่วงปลายปีสิ่งสำคัญก็คือสร้างแรงจูงใจให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังต้องฉีดวัคซีนพื้นฐานในกลุ่มเด็กให้ครอบคลุมด้วยด้านนายแพทย์ทะเรศกรัชนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าข้อมูลในปี2564ถึง2565พบว่าอัตราความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนในไทยลดลง 10-20% ผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องอาศัยโอกาสสัปดาห์แห่งการเสริมภูมิคุ้มกันโรคนี้เชิญชวนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการเข้ารับวัคซีนของคนไทย